ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนั่งสิเมื่อหลงเฉินเดินทางมาถึงก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่นักพรตอาวุโสได้เตรียมสุราเอาไว้ให้เขามันเป็นสิ่งที่มีเอาไว้ต้อนรับสำหรับแขกไม่ต่างอะไรไปจากชาที่ชงให้แขกของโลกภายนอกหลังจากที่หลงเฉินนั่งลงก็พูดขึ้นว่าท่านนักพรตอาวุโสดูเหมือนว่าเมื่อช่วงกลางวันท่านมีอะไรบางอย่างอยากจะพูดกับรุ่นเยาว์นักพรตอาวุโสเผยรอยยิ้มพลางโบกมือแล้วพูดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกมันเกี่ยวกับตัวเจ้าแต่มันเป็นเพราะว่าแม่หนูจากหอโลหิตสังหารอยู่ด้วยข้าถึงไม่สะดวกที่จะพูดมากนักนี่เป็นวิธีการในการสูบเอาเมล็ดเทวะออกมาเจ้ากลับไปลองทำความเข้าใจดูนักพรตอาวุโสส่งกระดาษหนังสัตว์ให้กับเขาพร้อมทั้งพูดต่อโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้สำรวจมันว่าเจ้ารู้ไหมว่าหลังจากที่เจ้าไปจากสนามรบก็มีสี่ประกาศิษเทพส่งลงมาสี่ประกาศิษเทพงั้นหรือมันคืออะไรกันหลงเฉินผงะไปสี่ประกาศิษเทพเป็นเหมือนป้ายสถานะสำหรับการสื่อสารของเผ่าเทพหากว่านับรวมครั้งนี้ด้วยก็มีทั้งหมดสามครั้งในหน้าประวัติศาสตร์นักพรตอาวุโสพูดออกมาเผ่าเทพตระกูลของเทพเซียนงั้นหรือหลงเฉินผวาไปไม่เผ่าเทพไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับถวยเทพที่เรียกว่าเทพมันเป็นศัพท์ที่ใช้แสดงสถานะเท่านั้นนักพรตอาวุโสสายศีรษะของตัวเองนี่ทำให้หลงเฉินรู้สึกโล่งใจขึ้นมากเพราะหากว่าทั้งตระกูลมีแต่ถวยเทพก็คงอยู่เหนือจินตนาการของเขามากนักพรตอาวุโสได้พูดต่อว่าความเป็นจริงแล้วตระกูลเทพนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่ได้ชื่อว่าเผ่าวิญญาณแรกเริ่มได้ยินมาว่าเป็นมนุษย์ที่คงความเป็นมนุษย์อันบริสุทธิ์ที่สุดเอาไว้มันเป็นสายเลือดที่เข้มข้นและสามารถปลุกโลหิตปราณได้โดยกำเนิดนี่สามารถปลุกปรากฏการวิวัฒน์สวรรค์ได้ตั้งแต่กำเนิดเลยเนี่ยนะหลงเฉินผงะไปนี่มันเป็นไปได้ด้วยงั้นหรือไม่ใช่การเป็นผู้วิวัฒน์สวรรค์โดยกำเนิดที่ข้าพูดถึงคือการปลุกพลังของโลหิตปราณสำหรับคนอื่นๆแล้วจำเป็นต้องปลุกพลังปรากฏการไปทีละขั้นจนท้ายที่สุดก็ปลุกพลังของสายเลือดถึงจะเชื่อมปรากฏการจิตวิญญาณแล้วใช้พลังของปรากฏการได้อย่างแท้จริงโดยปกติในโลกแห่งการฝึกยุทธนั้นจำเป็นต้องมีโลหิตปราณเป็นร่างกายเมื่อมีร่างกายถึงจะใช้งานปรากฏการได้อย่างไรก็ตามผู้ฝึกยุทธนั้นจำเป็นต้องค่อยๆปลุกพลังของร่างกายที่ว่ามันเป็นเพราะว่าสายเลือดของเราไม่บริสุทธิ์มากพอถึงได้ยังอยู่ในสภาวะหลับไหลถ้าว่าเผ่าวิญญาณแรกเริ่มนั้นปลุกพลังสายเลือดได้โดยกำเนิดจะสรุปง่ายๆก็คือต่อให้ไม่ทำอะไรแล้วอยู่เฉยๆแต่คนกว่าครึ่งของพวกเขาจะเป็นผู้วิวัฒน์วัตที่ปลุกปรากฏการได้ทั้งหมดแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเนี่ยนะหลงเฉินเพิ่งเคยได้ยินอะไรเช่นนี้เป็นครั้งแรกนี่มันจะน่ากลัวเกินไปแล้วคนอื่นพยายามแทบตายเพื่อฝึกยุทธแต่อีกฝ่ายนั่งกินนอนกินก็สามารถไปถึงระดับที่คนอื่นทำได้เพียงแค่แงนมองงอนเนี่ยนะหลงเฉินเจ้ารู้ไหมว่าการที่จะเป็นมหาจักรพรรดิได้มันจำเป็นต้องมีเงื่อนไขอะไรนักพรตอาวุโสถามออกมาหลงเฉินสายศีรษะของเขานักพรตอาวุโสพูดต่อว่ามีโลหิตปราณเป็นสื่อกลางรากปราณเป็นเมล็ดและกระดูกปราณเป็นหลักฐานเมื่อทั้งสามรวมเป็นหนึ่งจะทำให้วิธีทั้งปวงแผดขยายไปทั่วร่างมันทำให้ทุกสิ่งในฟ้าดินยอมซิโรราบนั่นแหละมหาจักรพรรดินักพรตอาวุโสพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มต่ำข้าไม่มีโอกาสอยู่เลยเพราะว่าข้าไม่มีสิ่งใดอยู่เลยหลงเฉินพูดออกมาเพราะแม้ว่าเขาจะเตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้วแต่เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้เขารู้สึกอึดอัดอยู่ดีก่อนหน้านี้เขาเคยมีแต่ถูกชิงเอาไปและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นฝีมือของใครเมื่อคิดถึงจุดนี้ก็ทำให้เขาโกรธจัดถึงขีดสุดนักพรตอาวุโสพยักหน้าพร้อมพูดต่อว่าโลหิตปราณนั้นเป็นเพียงแค่บทนำเท่านั้นทว่าการที่จะตัดสินได้ว่าเป็นมหาจักรพรรดิหรือไม่นั้นอยู่ที่รากปราณและกระดูกปราณมันเปรียบเสมือนหลักฐานกระดูกของทุกคนเจ้าเองก็น่าจะรู้จักรากปราณเป็นอย่างดีทางแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ของเราแบ่งแยกมันออกเป็น5ประเภทต่ำสุดทองแดงสูงสุดทองม่วงเมื่อเวลาผ่านไปก็ทำให้รากปราณถูกละเลยไปส่วนทางกระดูกปราณนั้นไม่ได้จัดอยู่ในเงื่อนไขของการวัดพรสวรรค์เพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรหลังจากที่โลหิตปราณตื่นขึ้นแล้วก็จะทำให้คนคนนั้นสามารถใช้มันในการขุดรากปราณเพื่อหล่อหลอมอักขระเทวพายในกระดูกปราณนี้จะเป็นการเดินบนเส้นทางแห่งยอดฝีมือที่แท้จริงทว่าสำหรับทางเผ่าวิญญาณแรกเริ่มนั้นตรับเท่าที่เกิดมาก็จะทำให้โลหิตปราณตื่นขึ้นทันทีแม้ว่า
จะไม่ได้ปลุกปรากฏการวิวัฒวัตเหมือนผู้วิวัฒสวรรค์แต่พวกเขาก็เริ่มการหล่อเลี้ยงรากปราณกระดูกปราณไปพร้อมๆกับโลหิตปราณฉะนั้นแล้วเจ้าต้องเตรียมใจเอาไว้ด้วยเพราะว่าเผ่าวิญญาณแรกเริ่มนั้นไม่ธรรมดาแล้วพวกมันต้องการอะไรหลงเฉินรู้สึกสับสนอย่างมากเพราะการที่อยู่ดีๆพวกมันก็โผล่ออกมามันเป็นอะไรที่ผิดคาดมากพวกเขาได้ชื่อว่าเป็นเทพผู้พิทักษ์แต่หลังจากที่ยุคมืดยุคแรกมาถึงก็ทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักท้ายที่สุดก็ไม่สามารถดูแลแม้กระทั่งตัวเองถึงได้ไม่สามารถปกป้องแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ได้ทั้งแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ได้ถูกฉีกทำลายทำให้ขุมพลังมากมายล่มสลายระหว่างที่แผ่นดินใหญ่เทียนบู่กำลังจะถูกทำลายก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มหาจักรพันดิรุ่นแรกอย่างมหาจักรพันดิหยุนชางได้ผงาดขึ้นมาเขานำทัพต่อต้านศัตรูจนขับไล่พวกมันออกไปได้ในที่สุดมหาจักรพันดิหยุนชางได้ชื่อว่าเป็นมหาจักรพันดิรุ่นแรกแต่ไม่เคยได้ผ่านช่วงการปะทุของโชคชะตามาก่อนนับจากวันนั้นเผ่าวิญญาณแรกเริ่มก็เก็บตัวอยู่นานหลายปีตระกูลเทพที่เคยยิ่งใหญ่ได้ดับลงในยุคมืดยุคแรกช่วงห้ามมหาจักรพันดิก็พยายามเข้าช่วยเหลือแต่แสงของพวกเขาก็ถูกมหาจักรพันดิทั้ง5บทบังไปอยู่ดีครั้งล่าสุดที่ปรากฏตัวก็เป็นเมื่อ 43,000 ปีก่อนครั้งนั้นมันช่วยให้แผ่นดินใหญ่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้มันทำให้ชื่อเสียงของตระกูลเทพกลับมาโด่งดังอีกครั้งทว่าหลังจากนั้นพวกเขาก็เก็บตัวเงียบไม่เคยปรากฏตัวออกมาอีกเลยตอนนี้ตัวตนของมหาจักรพันดิยังไม่เปิดเผยแต่ตระกูลเทพได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วมีความเป็นไปได้มากกว่าพวกเขาต้องการจะชี้นำศึกสงครามยุคมืดในครั้งนี้ข้าจำเป็นต้องเตือนเจ้าก่อนเพื่อให้เจ้าได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพวกเขาจะได้ไม่ถูกเพ่งเล็งนักพรตอาวุโสเตือนออกมาหลงเฉินลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะตอบกลับว่าหากว่าพวกเขาคิดจะนำทัพในสงครามครั้งนี้ข้าก็ยินดีข้าไม่ใช่คนที่ชอบอวดเก่งอะไรอยู่แล้วหากว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราข้าก็พร้อมจะช่วยเพราะถึงอย่างไรเราก็เป็นคนร่วมแผ่นดินใหญ่เทียนหู่เหมือนกันแน่นอนว่าข้าพร้อมจะทำเพื่อแผ่นดินใหญ่เทียนหู่ทว่าหากเล่นแง่กับข้าก็ต้องขออภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นตระกูลเทพตระกูลผีจากไหนก็อย่าหวังเลยว่าจะได้กินข้าหลงเฉินรู้ดีว่านักพรตอาวุโสหมายถึงสิ่งใดหากว่าตระกูลเทพต้องการจะนำทัพศึกครั้งนี้จริงๆก็คงทำให้ขุมพลังมากมายยอมอยู่ใต้อานัตของอีกฝ่ายตัวเขาไม่เคยฟังคำสั่งใครอยู่แล้วและด้วยความแข็งแกร่งของกองกำลังโลหิตมังกรก็จะต้องถูกเพ่งเล็งอย่างแน่นอนหากว่าถึงตอนนั้นแล้วพวกเขาไม่ทำตามก็จะเกิดความขัดแย้งได้ความหมายของเขามันตรงไปตรงมามากเพราะว่าหากว่าตระกูลเจ้าเก่งจริงและต้องการเป็นผู้กอบกู้ก็ดีกองกำลังโลหิตมังกรพร้อมจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงการให้ความช่วยเหลือเท่านั้นเจ้าไม่มีสิทธิ์มาชี้นิ้วสั่งข้ายิ่งไปกว่านั้นคือข้ามีข่าวร้ายจะแจ้งให้เจ้าอีกเรื่องเจ้ายังจำเรื่องของตี้ซินที่โดนเจ้าฆ่าไปก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นักพรตอาวุโสพูดออกมาจำได้ดีการที่จะให้ลืมไอ้โง่นั่นมันเป็นเรื่องยากมากทำไมงั้นหรือมีปัญหาอะไรหรือขอรับหลงเฉินจดจำอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีมันเป็นเพราะว่าครั้งก่อนมารดาของอีกฝ่ายเองก็ข่มขู่เขาเอาไว้มากเช่นเดียวกันอีกฝ่ายบอกเขาให้ยอมปล่อยบุตรชายของตัวเองไปฉะนั้นเขาถึงได้ให้โอกาสได้อีกฝ่ายได้ไปเกิดใหม่อีกครั้งตัวเขาไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่มารดาของเขาน่ะเป็นปัญหาข้าได้ยินมาว่าตระกูลของนางเป็นคนของตระกูลเทพนักพรตอาวุโสพูดออกมาบ้าหน่าไม่ใช่ว่าท่านบอกว่าตระกูลเทพต่างเก็บตัวงั้นหรือหลงเฉินผวาไปเก็บตัวก็ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าปลีกตัวจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์เจ้าอย่าบอกนะว่าเจ้าไม่รู้สึกว่ามันแปลกๆบ้างตี้หลงผู้เป็นถึงผู้นำสมาคมตระกูลโบราณแต่กลับถูกภรรยาหักหน้าเป็นประจำอีกฝ่ายทำได้เพียงแค่อดกลั้นเอาไว้เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นตระกูลม่อที่ทรงพลังขนาดที่มีสองปราดกลับถูกฆ่าล้างตระกูลทั้งหมดภายในช่วงข้ามคืนเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่จะพูดถึงได้แต่หากว่าวิเคราะห์ดูดีๆแล้วก็จะมองเห็นเหตุและผลของมันนักพรตอาวุโสพูดออกมาเป็นในมันทำให้หัวใจของหลงเฉินถึงกับบีรบรัดเพราะนี่เทียบเท่ากับว่าตี้หลงได้รับความช่วยเหลือจากตระกูลเทพในการทำลายล้างตระกูลม่อมันทำให้เขาเข้าใจได้แล้วว่าทำไมเมื่อเขาพยายามจะปลอบใจม่อเนียนโดยการบอกให้ตระกูลม่อยึดเอาสมาคมตระกูลโบราณกลับไปแต่อีกฝ่ายกลับสายศีรษะเขาเคยคิดว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นคนที่เกียจคร้านและรักอิสระแต่ความจริงกลับเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของศัตรูว่าเป็นตระกูลเทพทว่ามันเป็นเพราะศัตรูนั้นแข็งแกร่งเกินไปจึงไม่มีความกล้าที่จะล้างแค้นนี่มันหมายความว่าอย่างไรกัน
ในเมื่ออีกฝ่ายได้ชื่อว่าเป็นเทพผู้ทักก็ควรจะยืนข้างฝ่ายธรรมะแต่แล้วเหตุใดถึงได้ทำเรื่องเช่นนี้กันจะเข้าไปยุ่งเรื่องราวความแค้นระหว่างสองตระกูลเพื่ออะไรมันทำให้เขารู้สึกระมัดระวังขึ้นมาเป็นเพราะว่าวังวนนี้มันลึกมากลึกจนน่ากลัวหากว่าทางสมาคมตระกูลโบราณมีคนหนุนหลังอย่างลับๆแล้วคุมพลังอื่นล่ะเผ่าอสูรมายาและหุบเขาโอสทละมันทำให้สายตาของเขาเย็นชาติมาเพราะว่าความซับซ้อนของขุมพลังทั้งหลายล้วนไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขาตราบเท่าที่มาก่อกวนเขาก็แค่ฆ่ามันด้วยทุกอย่างที่เขามีก็พอหลังจากที่กลับออกมาจากบ้านพักของนักพรตอาวุโสก็พบว่าหลงเสี่ยววู่และตงหมิงยาวู่ยังไม่ได้กลับมาความเป็นจริงแล้ววันนี้มันเป็นงานเทศกาลโคมไฟของจักรวรรดิเซียเรียกได้ว่าทั้งจักรวรรดิต่างประดับประดาไปด้วยโคมไฟมากมายและมีบรรยากาศที่คลึกครื้นอย่างมากชายหนุ่มและสตรีมากมายจะเล่นสนุกกันถึงเช้าเมื่อเห็นว่าเขากลับมาก็ทำให้ฮูหยินหลงหยิบเอาผ้าพันคอสีน้ำเงินมาพาดคอของเขาท่านแม่วันนี้อากาศไม่ได้เย็นแล้วจะใส่ผ้าพันคอไปทำไมกันอีกอย่างคือด้วยร่างกายของข้าแล้วอากาศแบบไหนมันจะแช่แข็งข้าได้กันหลงเฉินแสดงสีหน้าที่ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ออกมาดีเพราะว่านางยังคงทำเหมือนเขาเป็นเด็กสวมไปเถอะหนานี่ไม่ได้ให้เจ้าแต่เอาให้เสี่ยวู่ทว่าข้าไม่ได้สวมผ้าพันคอให้เจ้ามานานแล้วมันทำให้ข้ารู้สึกล้ำลึกถึงความหลังฮูยินหลงพาดผ้าพันคอให้กับหลงเฉินพร้อมทั้งจัดผมให้กับเขาใหม่พลางพยักหน้าแล้วปล่อยให้เขาออกไประหว่างที่เขากำลังจะเดินออกไปก็พบว่าหลงเทียวเซี่ยวกำลังยืนไหล่สั่นไม่หยุดราวกับว่ากำลังกลั้นหัวเราะเอาไว้เมื่อกลับออกมาจากตำหนักเทพแห่งสุราก็ได้เดินทางมุ่งหน้าไปยังราชวังเมื่อเดินออกไปได้ไม่ไกลมากนักหนักพบว่ามีสตรีสองคนมองมาทางเขาด้วยดวงตาที่ส่องประกายพร้อมทั้งเดินตรงเข้าหาเขาโดยทันทีหลงเฉินผงะไปเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักทั้งสองคนนี้และเมื่อมองออกไปก็พบว่าไม่มีใครอื่นอีกพวกนางกำลังเดินมาทางเขาอย่างแน่นอนแม่นางทั้งสองเขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างก่อนที่สตรีนางหนึ่งจะหยิบเอาก้อนไหมออกมาติดเอาไว้บนผ้าพันคอของเขามันเป็นก้อนไหมสีชมพูรูปหัวใจที่มีหนามฉะนั้นเมื่อติดมันไว้บนผ้าพันคอของเขาก็จะติดอยู่อย่างนั้นหากว่าฝืนดึงมันออกก็จะทำให้เส้นใยผ้าขาดออกมาด้วยนี่หลงเฉินแสดงสีหน้าที่โง่งงออกมาเพราะดูเหมือนว่านางจะดูเหมือนผู้หญิงที่แกล้งอย่างไรอย่างนั้นเขายังไม่ทันจะได้พูดอะไรก็มีก้อนไหมอีกก้อนมาติดบนผ้าพันคอของเขาแน่นอนว่าเป็นฝีมือของสตรีอีกคนหลังจากที่ทั้งสองคนติดเสร็จแล้วก็แสดงสีหน้าที่เคอะเขินออกมาโดยที่ไม่กล้าสบตามองเขานางรีบหันหลังจากไปก่อนที่จะส่งเสียงหัวเราะเสียงใสออกมาข้าว่ามันมีอะไรชอบมาพากลหลงเฉินนึกย้อนกลับไปถึงเสียงหัวเราะของบิดาก่อนที่จะออกมารวมถึงการกระทำแปลกๆของมันดาเขาระหว่างนั้นเขาก็เดินผ่านออกไปพร้อมทั้งพบกับกลุ่มบุรุษกลุ่มหนึ่งที่สวมชุดสีขาวถือพัดเอาไว้ด้วยท่าทางที่ดูหยิ่งผยองอย่างมากเมื่อมองดูเครื่องแต่งกายของพวกเขาแล้วก็น่าจะเป็นบัณฑิตที่มีระดับพลังที่พอใช้ได้เพราะอยู่ในขอบเขตสรรสร้างทว่าท่าทางที่ดูอวดเก่งของพวกเขามันทำให้เขาคิดไปถึงขั้นที่ว่าอีกฝ่ายควรจะเป็นยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมยมโลก็เป็นอย่างน้อยคนกลุ่มนี้ก้าวเดินเข้ามาโดยที่ยืดอกตั้งดูราวกับว่าพื้นที่ถนนขนาดร้อยจังไม่เพียงพอให้พวกเขา8คนเดินด้วยกันเขามองออกไปยังลำคอของอีกฝ่ายพร้อมทั้งพบว่าอีกฝ่ายเองก็สวมผ้าพันคออยู่เช่นกันยิ่งแล้วใหญ่คือเป็นสีเดียวกับของเขานี่ทำให้เขาเข้าใจได้ทันทีเลยว่าเขาถูกหลอกแล้วดูเหมือนว่าผ้าพันคอสีน้ำเงินนี้มันต้องสื่อถึงอะไรบางอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นคือบนผ้าพันคอของอีกฝ่ายเองก็มีก้อนไหมอยู่อย่างน้อยๆ 7-8 ชิ้นเมื่ออีกฝ่ายมองมาทางเขาและผ้าพันคอของเขาก็ได้แสดงสีหน้าที่ยะหยันออกมาพลางเดินเข้าหาเขานี่คิดจะชนข้าหรือยังไงหลงเฉินถึงกับหมดคำพูดไปในเมื่อเจ้าอยากจะอวดเก่งนักงั้นก็ตามใจเขาหลีกทางให้อีกฝ่ายไปเฉยๆแต่เมื่อทำเช่นนั้นก็ยิ่งลามปามมากขึ้นกว่าเก่าป้ายสถานะก็ไม่กล้าแสดงแบบนี้น่าจะไม่มีสถานะอะไรหรือไม่ก็เป็นพวกบ้านนอกเข้าเมืองสินะชายหนุ่มคนหนึ่งส่งเสียงเย้ยหยันออกมาหลังจากนั้นหลงเฉินก็มองไปทางอีกฝ่ายพร้อมทั้งพบกับป้ายหยกคาดเอวที่สลักอักษรเอาไว้ว่าจักรวรรดิเซียตำหนักเวินมันเป็นป้ายสถานะที่แสดงให้เห็นว่าอนาคตของชายคนนี้จะต้องเป็นข้าราชการที่มีอำนาจไม่ธรรมดาอย่างไรก็ตามคนบางคนก็มอบป้ายสถานะเหล่านี้ให้กับบุตรของตัวเองเพื่อหวังว่าจะใช้เป็นเครื่องหมายแสดงบารมีให้อีกฝ่ายหลงเฉินเองก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วเหมือนกัน
แม้ว่าภายในตำหนักเหวินจะเกี่ยวกับทั้งการเมืองการทหารแต่มันหนักไปทางด้านตำราเสียมากกว่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่เขามองไปยังป้ายสถานะของอีกฝ่ายแล้วก็จะพบกับอักษรตัวเล็กๆที่เขียนว่าคนนอกซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนตำหนักนอกที่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากนักแต่กลับวางท่าใหญ่โตเขาเผยรอยยิ้มจางๆออกมาและไม่ลดตัวลงไปยุ่งกับอีกฝ่ายมันเป็นเพราะช่วงที่เขาออกจากตำหนักเทพแห่งสุราก็ได้ใช้พลังจิตวิญญาณปิดบังใบหน้าของเขาเอาไว้คนอื่นอาจจะมองเห็นใบหน้าของเขาก็จริงแต่ก็จดจำไม่ได้มันเป็นเพราะว่าตัวเขามีสถานะเป็นแม่ทัพของจักรวันดิเซียถึงได้ทำให้ใครหลายๆคนรู้จักเขาเป็นอย่างดีแต่ต่อให้อีกฝ่ายมองเขาตรงๆก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าอยู่ดีฉะนั้นแล้วการที่เขาสวมผ้าพันคอนี้แล้วไม่ได้แขวนป้ายสถานะก็ทำให้คิดว่าสถานะของเขาต่ำต้อยจึงเกรงกลัวที่จะเปิดเผยออกมาเขาเดินทางต่อไปก่อนที่จะพบกับคนที่สวมผ้าพันคอและไม่ได้แขวนป้ายสถานะแบบเดียวกันกับเขาอีกฝ่ายแสดงสีหน้าที่ตกต่ำออกมาแม้ว่าชุดคลุมจะดูใหม่มากแต่เขาก็มองเห็นว่าชุดด้านในนั้นดูโทรมเอามากเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายใช้เงินทั้งหมดไปกับการแปลงโฉมภายนอกแต่ด้านในนั้นเป็นเพียงชุดเก่าๆโทรมๆเท่านั้นสหายเหตุใดเจ้าถึงได้ถอนหายใจกันหลงเชิญทักอีกฝ่ายด้วยตัวเองนายน้อยมันทำให้ชายคนนั้นผงะไปพร้อมทั้งรีบทำความเคารพนายน้อยอะไรกันพวกเราต่างประสบปัญหาแบบเดียวกันทั้งคู่หลงเฉินโบกมือของเขานายน้อยอย่าดูแคลนตัวเองไปเลยท่าทางของท่านดูน่าเกรงขามและโดดเด่นมีสตรีถึงสองคนที่พร้อมจะเปิดใจให้ท่านแล้วจะให้ข้าไปเทียบเคียงได้อย่างไรกันชายหนุ่มคนนั้นส่ายศีรษะของตัวเองพูดอะไรกันเจ้ามองดูคนพวกนั้นก่อนสิอีกฝ่ายมีเป็นสิบชิ้นทำเอาข้าอยากจะไปปล้นเอามาเสียจริงๆอ๋อใช่แล้วก้อนไหมพวกนี้มันทำให้เขาเข้าใจได้ถึงบางสิ่งถึงได้พูดออกมาอย่างสุภาพมันคือดวงใจวิจิตชายหนุ่มพูดแก้ไขออกมาใช่ดวงใจวิจิตนั่นแหละเจ้ารู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรข้าไม่กลัวเจ้าจะหัวเราะหรอกนะเพราะว่าข้าไม่ได้อ่านตำรามามากนะจากท่าทางของเจ้าแล้วดูน่าจะเป็นคนที่มีความรู้ช่วยไขความกระจ่างให้ข้าหน่อยสิหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มชายหนุ่มคนนั้นส่ายศีรษะพร้อมตอบกลับว่าต่อให้พยายามศึกษาหรือมีเหตุผลมากมายขนาดไหนแต่มันเอาไปใช้ทำอะไรได้กันขออภัยด้วยที่ข้าเสียมารยาทไปแต่ข้ารู้สึกไม่สบอารมณ์กับเรื่องที่ประสบพอเจอมาก่อนหน้านี้ความเป็นจริงแล้วมันเป็นเทศกาลที่เริ่มมีชื่อเสียงเมื่อเนิ่นนานมาแล้วตอนนั้นองค์หญิงอันเลอโฉมของจักรวันดิเซียเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านเย็บปักถักร้อยและมีมารยาทที่ดีงามวันหนึ่งนางแอบหนีออกไปเที่ยวเล่นที่ด้านนอกราชวังเพื่อเที่ยวงานเทศกาลโคมไฟมันเป็นตอนนั้นเองที่ปิ่นปักผมรูปหัวใจของนางหล่นไปและไปติดอยู่บนผ้าพันคอของคนคนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าปิ่นปักผมนี้มีตะขออยู่ถึงได้ทำให้มันไม่สามารถแกะออกจากผ้าพันคอได้ง่ายๆนี่ทำให้ทั้งสองคนใช้เวลาอยู่นานมากๆจนในที่สุดก็สามารถแยกมันออกจากกันได้ทั้งสองคนช่วยกันอย่างสุดความสามารถถึงได้ทำให้หลังจากนั้นก็สนิทสนมกันทั้งสองคนต่างจริงใจต่อกันและกันแต่หลังจากที่ทางราชสำนักรู้ถึงเรื่องนี้ก็ออกกฎไม่ให้องค์หญิงแต่งงานกับคนธรรมดาได้ท้ายที่สุดชายหนุ่มคนนั้นก็พยายามอย่างหนักกว่า10ปีจากทหารชั้นธรรมดาก็ไต่เต้าสร้างชื่อเสียงจนกลายเป็นแม่ทัพใหญ่ได้ในที่สุดทว่าระหว่างช่วงศึกสงครามครั้งหนึ่งมันทำให้เขาถูกลูกศรแทงเข้าที่ดวงตาข้างหนึ่งนี่ทำให้เขาคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรแก่องค์หญิงฉะนั้นถึงได้หันหลังจากไปอย่างเศร้าโศกทว่าหลังจากที่เขาออกจากกองทัพก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่องค์หญิงได้สวมชุดแต่งงานและนำสินสอดมามอบให้เพื่ออาแต่งงานกับเขาเรื่องราวความรักระหว่างทั้งสองคนแพร่สะพัดไปทั่วจนในที่สุดก็ทำให้งานเทศกาลโคมไฟกลายเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับบุรุษและสตรีที่ยังไม่มีคู่บุรุษจะสวมผ้าพันคอและหากว่าสตรีนางไหนถูกใจก็สามารถติดก้อนไหมลงบนผ้าพันคอเพื่อแสดงความโปรดปรานความเป็นจริงแล้วมันจะสามารถเปิดออกมาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวช่วยอื่นใดภายในจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสตรีนางนั้นทั้งหมดหากคิดว่าถูกใจก็สามารถติดต่อหากันได้หลังจากนั้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของกันและกันหลังจากที่พูดถึงจุดนี้ก็ทำให้ชายหนุ่มถอนหายใจออกมาเพราะดูเหมือนว่าเขาเองก็กำลังพยายามหาคนรู้ใจแต่น่าเสียดายที่ยังหาไม่พบหลงเฉินถึงกับแสดงสีหน้าป่วยๆออกมาเพราะไม่แปลกใจเลยที่ว่าเหตุใดบิดาของเขาถึงได้หัวเราะออกมาไม่หยุดที่แท้ก็ส่งเขาออกมาเพราะเรื่องนี้นี่เอง
นี่ทำให้เขานึกย้อนกลับไปถึงช่วงที่ยังอยู่ในจักรวรรดิเฟิงหมิงไม่คิดเลยจริงๆว่าจะได้พบเจอกับเหตุการณ์แบบเดียวกันเช่นนี้เขายังจำเรื่องราวอย่างการที่เที่ยวเล่นกับสหายของเขาสมัยที่อยู่ภายในจักรวรรดิเฟิงหมิงได้อย่างดีราวกับเพิ่งผ่านไปเมื่อวานอย่าเศร้าใจไปเลยเราเป็นลูกผู้ชายต้องหัดรู้จักตั้งสติเข้าไว้คิดจะฆ่าตัวตายเพื่อจบปัญหาทั้งหมดงั้นหรือหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาเจ้ารู้ได้อย่างไรกันชายหนุ่มคนนั้นผงะไปมันเป็นเพราะว่าพลังจิตวิญญาณของหลงเฉินทรงพลังอย่างมากจากการผันผวนของอีกฝ่ายแล้วมันทำให้เขาสัมผัสถึงความอยากตายได้อย่างชัดเจนมีอะไรยากกันในเมื่อเจ้าช่วยชี้ทางสว่างให้ข้างั้นข้าเองก็จะช่วยเหลือเจ้าสักครั้งเช่นเดียวกันหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มข้าถูกจัดฉากพวกมันทำลายคุณสมบัติทุกอย่างของข้าทำให้ข้าไม่สามารถเข้าร่วมกับตำหนักเวินได้อีกแล้วตอนนี้ข้าใช้เงินทั้งหมดที่มีเพื่อซื้อเสื้อผ้าสำหรับการหาคู่ครองก่อนตายอย่างน้อยๆก็จะได้ตายอย่างไม่เสียใจทว่ามันไม่มีแม้แต่คนเดียวด้วยซ้ำชายหนุ่มคนนั้นเผยรอยยิ้มฝืนๆออกมาหลงเฉินสายศีรษะของเขาพร้อมทั้งตอบกลับไปว่าหากว่าไม่ใช่เพราะเจ้าช่วยเหลือข้าบอกเลยว่าข้าคงไม่คิดจะช่วยเหลือคนอย่างเจ้าประเภทที่พบเจอกับปัญหาแล้วไม่หาทางแก้แต่คิดจะฆ่าตัวตายแบบนี้มันเข้ากับคำพูดที่ว่าโคลนไม่สามารถยึดกำแพงได้จริงๆอย่าพูดว่าเจ้าพยายามแล้วอย่าพูดว่าโชคของเจ้าไม่ดีอย่าพูดว่าคนเหล่านั้นไม่ดีไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ถือเป็นเรื่องง่ายจงจำเอาไว้ว่าหากว่าเจ้าคิดว่าชีวิตเจ้าเป็นเรื่องง่ายๆก็หาคนมาแบ่งปันในโลกนี้มีผู้คนอีกมากมายที่โชคร้ายเสียยิ่งกว่าเจ้าพวกเขาไม่มีเวลาสำหรับมาพร่ำบ่นหรือรู้สึกแย่ด้วยซ้ำพวกเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะรู้ว่าตัวเองมีความรับผิดชอบต้องแบกรับหากว่าพวกเขาตายก็จะยิ่งลำบากมากกว่าเก่าคนเราไม่สามารถเป็นคนที่เห็นแก่ตัวได้ระหว่างที่หลงเฉินกำลังตำหนิอยู่นี้ก็มีกลุ่มคนมากมายกำลังยืนล้อมกันด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงคงเป็นเพราะว่าเขาโอ้อดเกินไปหน่อยถึงได้ทำให้สตรีหลายคนมองมาทางเขาด้วยสีหน้าที่ชื่นชมสรรเสริญราวกับเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยปัญญาข้าน้อยเข้าใจคำสอนของนายน้อยแล้วขอรับชายหนุ่มคนนั้นโค้งคำนับให้กับเขาแล้วหันหลังจากไปช้าก่อนข้ามีป้ายสถานะจะให้เจ้าเก็บเอาไว้แล้วปัญหาของเจ้าจะถูกแก้ไขได้ง่ายๆหลงเฉินพูดออกมาชายหนุ่มคนนั้นหันกลับเผยรอยยิ้มออกมาหากว่าข้ารับเอาไว้แล้วมันอาจจะแก้ปัญหาตอนนี้ได้ก็จริงแต่หากว่ามีปัญหาใหม่เพิ่มมาก็คงไม่มีใครให้ป้ายนี้กับข้าแล้วฉะนั้นข้าอยากจะแก้ไขมันด้วยตัวเองขอบคุณในน้ำใจของท่านที่ช่วยชี้แนะชายหนุ่มคนนั้นแสดงท่าทางของคุณให้กับเขาพร้อมทั้งหันหลังจากไปหลังจากนี้อีกไม่กี่ปีคงจะมีบัณฑิตที่ทรงปัญญาถือกำเนิดขึ้นภายในจักรวรรดิเซียหลงเฉินได้แต่แข็งค้างไปเพราะเขาอยากจะช่วยเหลืออีกฝ่ายท้ายที่สุดคงเป็นเพราะตำหนิมากเกินไปหน่อยหลังจากที่ชายหนุ่มคนนั้นจากไปและต้องเผชิญหน้ากับสายตาของผู้คนมากมายก็ทำให้หลงเฉินเก็บเอาป้ายสถานะของเขากลับไปแล้วรีบหันหลังจากไปเจ้าเห็นป้ายสถานะในมือของเขาหรือไม่คนคนหนึ่งถามออกมาเห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นมันเขียนเอาไว้ว่าแม่ทัพแห่งจักรวรรดิเซียผู้ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรส่วนที่เหลือถูกบังเอาไว้แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่นั่นมันไม่ใช่หลงเฉินหรืออย่างไรหนึ่งในผู้คนส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังทว่าเมื่อทุกคนได้สติกลับมาก็พบว่าร่างของหลงเฉินได้หายตัวไปแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ